มันมีอยู่แค่คำพูดเดียวนะครับที่ประทับใจจนถึงวันนี้เขาบอกว่าผมเป็นคนที่โชคดีนะที่ได้มาเจอคุณแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกกี่คนที่จะเจอคนแบบคุณอีกตอนนั้นเนี่ยมันทำให้อึ้งแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเขาบอกว่าผมรู้ว่ายังไงผมก็ต้องตายแต่ในขณะที่ผมรู้ว่าผมตายเนี่ยผมมีคนมาส่งผมเครียดและผมก็สับสนว่าผมเนี่ยก่อนตายผมจะต้องเป็นอย่างไรแต่วันนี้ผมโชคดีที่ผมได้มาเจอคุณก็คือคนที่มาส่งให้ผมเนี่ยเจอทางออกที่ก่อนที่ผมจะต้องตายไปจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าคุณทำต่อไปได้ไหมคุณไปให้ทางออกกับคนที่เป็นเหมือนผมต่อไปได้ไหมไปส่งให้เขาออกจากประตูอีกได้ไหมให้เขาเนี่ยได้โชคดีเหมือนที่ผมโชคดีแล้วก็ผมก็รับปากกับเขาว่าพี่ครับผมสัญญาว่าผมจะทำต่อไป